และนี่ก็คือปฏิทินดูดวงแบบส่วนตัวของผมเองโดยมันสามารถทำนายได้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตด้านการงานด้านความรักแล้วก็ด้านการเงินซึ่งมันทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง Oh my God. เราคงจะคุ้นชินกับปฏิทินดูดวงแบบจีนนะครับที่เขาจะมีการเขียนไว้ว่าวันอะไรไม่ถูกกับวันอะไรนะครับเช่นวันมะเมียไม่ถูกกับวันชวดวันขานไม่ถูกกับวอกหรือวันมะโรงไม่ถูกกับจอซึ่งปฏิทินดูดวงแบบนี้เนี่ยเป็นการดูดวงแบบคร่าวๆเท่านั้นเองครับซึ่งมันจะแตกต่างกับปฏิทินดูดวงแบบส่วนตัวของผมเลยล่ะเพราะว่าปฏิทินดูดวงอันนี้ของผมนะครับมันเป็นการเอาดวงชะตาของผมไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดมาใช้ในการคำนวณดวงชะตาของผมเองแล้วก็ถูกเขียนออกมาเป็นปฏิทินแบบส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นปฏิทินอันนี้คนอื่นจะไม่สามารถใช้ได้เลยครับมันถูกออกแบบมาเพื่อผมโดยเฉพาะเรียกได้ว่ามีความเป็น Exclusive สุดๆและที่สำคัญไปกว่านั้นปฏิทินอันนี้มันถูกฝังอยู่ใน Google Calendar นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะสามารถรู้ดวงชะตาคุณได้ทันทีผ่านทางมือถือของคุณนั่นเองครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับในแต่ละวันของปฏิทินนั้นมันจะประกอบไปด้วย4อย่างนั่นก็คือสีเวลาคำแล้วก็ดอกจันโดยเราจะใช้สีเป็นการแบ่งหมวดว่าเป็นเรื่องไหนในการทำนายนะครับเช่นเรื่องชีวิตก็อาจจะเป็นสีเขียวเรื่องความรักอาจจะเป็นสีชมพูเรื่องการงานอาจจะเป็นสีน้ำตาลและเรื่องโชคลาภการเงินก็อาจจะเป็นสีฟ้านะครับโดยที่สีแต่ละสีเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามใจชอบเลยครับเพื่อความเข้าใจของแต่ละคนโดยเฉพาะซึ่งผมคิดว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของปฏิทินอันนี้นั่นก็คือการที่เราได้ทราบว่าวันไหนเป็นวันดีวันไหนเป็นวันไม่ดีทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าในวันที่ดีนั้นเราจะนำมันมาทำกิจกรรมสำคัญของชีวิตเราส่วนวันที่ไม่ดีนั้นเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมสำคัญอะไรต่างๆเราจะไม่พยายามทำในวันนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีประชุมสำคัญก็ให้มองหาวันดีๆที่มันมีคำน่าสนใจอย่างเช่นวันที่ดีสำหรับการสร้างทีมหรือวันที่ดีสำหรับการใช้พลังสร้างสรรค์หรือถ้าใครกำลังคิดหาวันที่จะปล่อยสินค้าตัวใหม่ก็ให้มองหาวันที่มีคำว่าค้าขายรุ่งโรจน์ทรัพย์สมบูรณ์พูนสุขเป็นต้นนะครับส่วนช่วงเวลาไหนที่มันไม่ดีมันจะมีคำว่าเรียนรู้แก้ปัญหาบริการเสียสละกดดันท้าทายไม่ต่อเนื่องลึกลับคลุมเครือหรือว่าอ่อนไหวในช่วงแบบนี้ก็ให้เราระวังเอาไว้ว่าเราจะต้องมีสติแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะหาจังหวะชีวิตดีๆในเรื่องของความรักก็ให้มองหาวันที่มีคำว่าเข้ากันได้ดีหรือคำว่าลึกซึ้งใกล้ชิดนะครับเพราะว่าวันแบบนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เหมาะกับการออกไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็เป็นวันที่เหมาะกับการขยับขยายความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอเน้นย้ำว่าปฏิทินนี้ทำมาเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับซึ่งเราเองก็ต้องพิจารณาตามข้อมูลความเป็นจริงเป็นหลักด้วยเพราะว่าปฏิทินอันนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเราเพียงแต่ว่าเอาไว้ช่วยเตือนสติช่วยวางแผนแล้วก็เอามาช่วยเสริมแรงบวกเท่านั้นเองครับอย่าใช้งานแบบบกมุ่นกันจนเกินไปนะครับและถ้าใครสนใจที่อยากจะมีปฏิทินดูดวงแบบส่วนตัวของเราเองก็ให้แอดไลน์มาที่ @starcanse เพื่อติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อปฏิทินแบบส่วนตัวของคุณเองได้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอห์นด้วยนะครับขอบคุณครับ